่อนดูคุยแซ่บโชว์อย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแล้วเหลืออะไรให้หนิงพูดบ้างล่ะรีบไปดูกันดีกว่าค่ะอุ๊ยเพชรเปิดใจคู่บ่าวสาวป้ายแดงโกสิทธิ์ราชกรมนักแสดงหนุ่มมากความสามารถที่วันนี้ขอพ่วงศิริยาคนสวยออยธัญพัฒน์มาเปิดใจครั้งแรกหลังแต่งงานแบบล้านนาสุดคลาสสิกและขอเคลียร์ครหาพร้อมก่อนแต่งจ้าพร้อมเปิดเส้นทางความรักที่ยาวนานกว่า16ปีถ้าจะคบกันนานขนาดนี้ไปสัมผัสความหวานกันได้เลยดีกว่าขอต้อนรับคู่บ่าวสาวล้านสุดหนุ่มโกสิทธิ์ราชกรมและภรรยาสาวสวยออยแซ่บโชว์ยินดีต้อนรับโกและออยสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับทั้งคู่เลยนะครับพี่ที่ถามก่อนว่าพอเมื่อกี้คุยกับโกตอนก่อนเข้ารายการภรรยาตอนนี้ตื่นเต้นมากครับออยสวยขนาดนี้หน้าอย่างกับนางเอกทำไมยังต้องตื่นเต้นออกทีวีเป็นครั้งแรกที่ได้ออกรายการออกทีปากสั่นยังอยู่เลยจริงเหรอก็ดูสิกำลังใจจากคุณสามีเนี่ยจับมือไว้แน่นเลยคือเดี๋ยวก่อนนะนี่คือครบ16ปีแล้วออกทีวีด้วยกันครั้งแรกครับแล้วให้เกียรติคุยแซ่บโชว์ปรบมือสิครับแม่ขอบคุณมากๆเส้นทางรัก16ปีหวานฉ่ำมากๆเราเพิ่งผ่านงานแต่งงานไปด้วยเป็นแบบล้านนาใช่ครับสวยงามมากเป็นไงยังตื่นเต้นอยู่ไหมก็ยังตื่นเต้นอยู่ผมจะโยนขอโทษนะครับเอาเลยจะโยนให้เจ้าสาวพูดเจ้าสาวพูดไม่เคยพูดอะไรเลยเอางี้พี่ถามแม่ออยถามไม่จริงว่างานแต่งนี้เมื่อไหร่นะวันที่6พฤศจิกาที่ผ่านมาค่ะซึ่งอาทิตย์2อาทิตย์ที่แล้วนี่เองใช่ค่ะตอนนี้หายตื่นเต้นแล้วหรือยังก็ยังมีนิดนึงค่ะก็ดีใจเมื่อวานยังนั่งดูรูปอยู่เลยนะฮะ 6,000 กว่ารูปที่ไอ้ที่เขาถ่ายให้กล้องเขาถ่ายให้จุดไฮไลท์ของงานแต่งล้านนาของเราที่ประทับใจสำหรับเรานะประทับใจที่สุดคือเป็นทั้งบรรยากาศภายในงานแล้วก็แขกที่มาร่วมงานค่ะในฐานะที่ผ่านการแต่งงานมาก่อนเหมือนกันนอกจากดูรูปแล้วประทับใจนับซองกันหรือยังคะนับแล้วนับแล้วใช่ไหมนับแล้วโอเคในฐานะที่แต่งงานมาก่อนเหมือนกันจ้าคุ้มไหมเก๋คุ้มไหมก็พออยู่ตัวค่ะแขกผู้ใหญ่เยอะอยากพูดได้แบบนี้บ้างจังอาจารย์แต่จริงๆต้องบอกว่านะคะจริงๆภาพทั้งหมดที่คุณเห็นมาเนี่ยแต่สิ่งที่ดิฉันเห็นที่อิจฉามากตาร้อนคุณดูมือเขาสิคะจับกันตลอดจับกันรักกันหวานกันตลอดโอ้โหคุณก็ต้องนิดนึงเพราะว่าก่อนหน้านี้ได้ข้อมูลมางานแต่งจะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยไม่คิดว่าจะแต่งงานใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเราคบกันมานานเนาะแล้วก็แบบว่าเฮ้ยปรึกษากันละมีลูกกันเลยดีกว่าบอกพ่อบอกแม่ว่าพ่อครับเนี่ยคบมากันตั้งนานแล้วก็คือแบบว่าเรามีน้องเลยได้ไหมอะไรเงี้ยพ่อบอกว่าอะไรพ่อบอกว่าคุณต้องทำให้ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีพ่อเป็นคนสั่งให้แต่งงานเหรอใช่ครับถ้าพ่อไม่สั่งแสดงว่าคงไม่มีงานแต่งล้านนานี้ใช่ครับแล้วก็ใช้ชีวิตกันไปคู่พ่ออยากทำให้ถูกต้องก็เลยพ่อฝั่งไหนพ่อโกหรือว่าพ่อผมครับพ่อผมครับใช่ครับค่ะพ่อผมอยากทำแบบให้มันเป็นพิธีรีตองไปเลยไปผูกข้อไม้ข้อมือข้อซ้ายอย่างน้อยมันก็เป็นการบ่งบอกว่าเราได้มาขอลูกสาวเขาแล้วนะเราก็ต้องแบบว่าเป็นคนที่เฮ้ยปรึกษาออยว่าเนี่ยพ่อฉันเนี่ยต้องอย่างนั้นอย่างนี้แล้วนะเราต้องมีพิธีแล้วนะแล้วก็เลยกลายเป็นว่าเอ๊ะงั้นผูกข้อไม้ข้อมือเล็กๆก็พอแล้วกะว่าเล็กๆกะว่าเล็กๆงานไม่ใหญ่แน่นะวิงานไม่ใหญ่แน่นะวิกะผูกข้อไม้ข้อมืออ่ะไปผูกกันที่บ้านแล้วทำงานแต่งไปที่บ้านเขาทำไร่ทำสวนที่เชียงใหม่ใช่ไหมใช่ครับดอยขางบรรยากาศดีอยู่แล้วแล้วก็จะกะเอาโลเคชั่นตรงนั้นเนี่ยทำเป็นแต่งเป็นสถานที่เป็นดอกไม้แบบวิวเนี่ยดอยขางอยู่แล้วตอนแรกที่เราคิดแขกสักกี่คนตอนแรก100คน100คนสบายสบายอบอุ่นงานเล็กๆงานเล็กๆผมดูงานใครมาก่อนรู้ไหมครับงานพี่น็อตวรฤทธิ์อ๋อเฮ้ยมึงกูต้องอย่างนี้เนี่ยเช้ามาไม่ต้องอะไรมากแขก10คนเนี่ยมึงดื่มเลยตั้งแต่ไอ้ตอนดึกเลยเช้ามามึงเข้าพิธีแต่งเลยเรียบง่ายไม่มีอะไรงานพี่น็อตเลยในหัวเรา100คนในหัวเลยครับแล้ววันจัดจริงแล้ววันจัดจริง300กว่าคนโอ้โห300กว่าคน300เยอะนะแล้วจริงๆแล้วแขกเขาจะมาเยอะกว่านี้ครับแต่เราปรามไว้เพราะว่า1คือสถานที่คือที่มอนฟายเนี่ยเขารับแขกสูงสุดได้แค่400พื้นที่เขาจำกัดด้วยค่ะเพราะว่าเขาเป็นพิพิธภัณฑ์ล้านนาก็คือแบบทุกอย่างเป็นโบราณเป็นเก่าหมดเข้าใจครับผมค่ะแล้วพอเตรียม100คนตั้งใจเนี่ยแต่พอมาเป็น300คนเนี่ยมันมีความอะไรอุปสรรคหรือยุ่งยากอะไรไหม
อาหารไหมอาหารต้องเยอะขึ้นถูกต้องป่ะอาหารพร้อมจริงเหรอทางทีมงานเขาจัดเตรียมอาหารจาก100คนเป็น300คนทุกคนอิ่มพร้อมครับพร้อมหมดเลยเพราะว่าก่อนหน้านั้นเราบอกว่าแขกเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับทางเจ้าของสถานที่เขาบอกว่าพร้อมขอให้บอกก่อนหน้านั้น1อาทิตย์ค่ะเพิ่มขึ้น100 200และ300และอาจจะเพิ่มมากกว่า300ผมก็ไปบอกเขานะครับพี่เขาก็บอกว่าอาจารย์เขาเลยบอกว่าได้แต่ชมพูข้อเสียของเวลาแขกเยอะขึ้นอย่างเงี้ยเราจะเป็นห่วงว่าแขกจะมีอาหารกินไหมพอไหมแต่ข้อดีคือซองก็ได้เพิ่มขึ้นจาก100เป็น300ถูกต้องแล้วเก่งมากนะเพราะคู่นี้เตรียมงานแค่1เดือน1เดือนก็ได้ภาพสวยงามแบบที่เห็นนี้เลยใช่ครับแล้วผ่านพ้นงานไปด้วยดีใช่ครับผ่านไปเสร็จปุ๊บตกลงกันเลยมั้ยว่าจะมีลูกเลยหรือเปล่าก็ตั้งใจไว้อยู่แล้วค่ะนี่ตั้งใจว่ากี่คนคะจริงๆหนูอยากมีแค่2คนแต่พี่โกปรึกษาไปปรึกษามาก็บอกว่าอยากได้3คนเพราะว่าพี่เขาครอบครัวมีลูกกัน3คนจริงๆผมอยากให้เป็นทีมฟุตบอลบ้า12คนนะแค่นี้แหละครับผม11คน11คนถ้าคลอดเองทำได้แต่ถ้าผ่าคลอดอาจจะไม่ถึงพี่โกขาดิฉันพร้อมนะคะ12คนเป็นพิธีกรครับขอได้พิธีกรโกงั้นถามอ่ะคือแต่งปั๊บอ่ะทั้งโกทั้งออยอยากมีลูกกันถูกต้องป่ะใช่ครับแต่คบกันมา16ปีอ่ะครับไม่มีลูกตอนนั้นไม่คิดว่าอยากจะมีหรอหรือคิดว่ารอเราอยู่กินกันจริงๆก่อนแล้วค่อยมีมาคิดช่วงหลังดันเป็นช่วงก่อนโควิดว่าเฮ้ยอยากมีน้องแล้วอ่ะนี่ก็ชอบดูแบบวิดีโอพวกคลิปเด็กๆเด็กๆน่ารักน่ารักไอเราก็แบบเอ้ยมาถึงช่วงนี้ละจากมีน้องแล้วอ่ะทำไงเข้าช่วงโควิดพอดีทำอะไรไม่ได้เข้าใจใช่อ้าวงั้นอายุเท่านี้ด้วยกันทั้งคู่เพราะคบกันมา16ปีแล้วเลือกธรรมชาติหรือวิทยาศาสตร์ในการมีลูกอยากได้อะไรตอนนี้ก็ยังปล่อยธรรมชาติค่ะแต่อนาคตถ้าดูแล้วถ้ามันกระชันชิดด้วยอายุเยอะทั้งสองคนก็อาจจะต้องพึ่งวิทยาศาสตร์แต่ไม่ต่อต้านธรรมชาติก่อนนะครับผมเพราะว่าวันนี้นะฮะผมวันนี้เลยเหรอใครตกวันนี้เลยเหรอใครตกเอาเลยไหมใครตกเอาเลยไหมวันนี้ใครตกเขาดีงั้นเราขอลารายการตอนนี้เลยนะครับเดี๋ยวให้จบรายการก่อนดีกว่าใจเย็นๆกลับไปบ้านสบายๆอันนี้แอบกระซิบผมพี่หนูวันนี้ไข่มันตกแล้วนะอะไรต้องทำยังไงกันพี่คุณก็มาเล่าอะไรก็เอาไงแฟนคุณเถอะก็เอาไงอ่ะไม่จะเดินออกตอนนี้เราก็ได้พี่ไม่ว่าเลยแล้วจะสัมภาษณ์ใครสัมภาษณ์อาจารย์แต่เดี๋ยวนะคุณออยเมื่อกี้นี้แอบคุยกับโกในห้องแต่งตัวมีสิทธิ์จะวิทยาศาสตร์สูงนะเพราะว่าเขาอยากติดแฝดเลยใช่ค่ะที่พี่โกอยากได้มีพี่เบนแล้วโอเคทางนั้นพี่เขาบอกมาเลยยินดีให้การปรึกษาเพราะว่าน้าพี่มิเขาทำเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ครับครับผมก็เลยอยากเดี๋ยวไปนั่งคุยกับพี่มิกนอกรอบอีกทีนึงว่าจะทำยังไงขั้นตอนมันเป็นยังไงหรือว่าเราต้องธรรมชาติก่อนหรือว่าต้องไปตรวจเช็คสภาพร่างกายแล้วก็เราต้องแบบทำทางคุณหมอไปเลยหรือว่าต้องรอธรรมชาติก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูมีหลายวิธีคือเดี๋ยวหลังจากนี้จะปรึกษามิกสามีของเบนซ์อย่าไปมือเปล่านะไปอะไรครับเอาวายไปด้วยเอาวายไปด้วยนัดไปแล้วนะครับไปแล้วแล้วตั้งใจว่าสมมติถ้าอยากมี3คนเนี่ยชายกี่คนหญิงกี่คนถ้าทำได้ชายก็ได้หญิงก็ได้อ๋อได้หมดแต่สำหรับผมนะครับผมคือผมอยากได้ผู้หญิงผู้หญิงที่ยิ่งอ่อนผู้ชายอยากได้ลูกสาวจริงพี่ก็อยากได้ลูกสาวกี่คนคือแฝดคู่แรกอยากจะได้ลูกสาวครับทั้งคู่เลยแล้วพอทิ้งทวนเป็นผู้ชายเนี่ยผู้ชายคนที่3ให้ผู้ชายเป็นคนที่3แล้วออยล่ะก็ชอบเด็กผู้หญิงเหมือนกันเหมือนกันแต่จริงผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้เอาจริงชอบผู้หญิงจริงมาคือแม่ผู้หญิงเนี่ยจะชอบอยากได้ลูกผู้ชายมากกว่าใช่ผู้อยากได้ลูกชายมากกว่าลูกผู้ชายส่วนใหญ่อยากได้ลูกสาวเพราะว่าอ้อนพ่อไงแล้วพ่อจะแบบว่าไม่ค่อยอยากไปไหนไม่ค่อยอยากไปเที่ยวจะแบบติดลูกแต่เมื่อกี้นี้สังเกตนะแฟนคุณเป็นคนขี้เขินขี้อายเหมือนกันนะคุณมาแฉเรื่องไข่ตกเมื่อกี้นี่เขานั่งเขินไม่หยุดเลยนะเนี่ยประกาศให้โลกเขารู้ประกาศให้โลกรู้เขาเป็นคนธรรมชาติอย่างเงี้ยดีแล้วเราได้ความเพราะอย่างที่พี่บอกออยว่าคุยแซ่บโชว์คือรายการสดพูดอะไรไปเนี่ยตอนนี้ทั้งประเทศรู้แก้ไม่ได้ชมพู่อย่าว่าแต่เขาเขินเลยดิฉันยังเขินด้วยเลยอาจารย์ไปเขินอะไรกับเขาอ้าวดิฉันยังคิดว่าฉันเป็นน้องออยเขาเลยอ่ะเขินรู้สึกแทนเราตื่นก่อนนะโอเคได้ตื่นก่อนทำงานก่อนอาจารย์ค่ะแต่นี่งานแต่งผ่านไปนะภาพงานแต่งสวยงามแบบนี้แต่ก็ไม่วายมีคอมเมนต์ดราม่าเพราะว่างานแต่งเหมือนแบบเฮ้ยคบมาตั้งนานทำไมอยู่ดีแต่งสายฟ้าแลบท้องก่อนแต่งหรือเปล่าได้เห็นคอมเมนต์นี้ไหมค่ะได้เห็นบ้างได้ก็อ่านดูหลายๆคอมเมนต์นะคะก็เราเสียกำลังใจไหมนิดนึงค่ะแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสมากเพราะ
โดยส่วนตัวแล้วเราเขาอาจจะไม่รู้ว่าเราคบกันมาค่ะอ๋อใช่คนส่วนใหญ่จะคิดว่าเพิ่งคบกันแล้วท้องก็เลยแต่งก็เลยแต่งจริงๆไม่ใช่นะครับ16ปีแล้วนะครับผมถูกต้องแต่ว่าโกไม่เคยบอกจริงไหมที่ทางโกสินเนี่ยไม่เคยลงรูปคู่ให้ประชาชนได้รู้เลยว่าเรามีแฟนแล้วผู้ยังไม่รู้เลยเอาจริงๆมีบ้างนะครับมีนะครับแต่หลายคนก็ไม่รู้เพราะว่าคุณไม่ค่อยได้ลงบ่อยๆเขาอาจจะคิดว่าผมไปลงรูปใครก็ได้เพราะว่าผมลงรูปเขาเนี่ยมันมีรูปที่แบบว่าเขาสวยมากเลยแล้วผมลงจริงๆไหมใช่ไหมคนอื่นก็เลยคิดว่าเหมือนเอาดาราคนนั้นคนนี้มาลงหรือเปล่าอ๋อมันถ่ายกับดาราเพื่อนดาราใช่ครับแล้วฝั่งคุณออยล่ะคะรู้สึกยังไงบ้างกับหลายคนเอ๊ะไม่ค่อยลงรูปเลยรู้สึกเรื่องนี้ยังไงบ้างแต่เป็นปกติของพี่โกเขาอยู่แล้วอะค่ะที่ตั้งแต่แรกตั้งแต่คบกันมาเราไม่ค่อยได้แบบหวานหรืออะไรกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะการลงรูปก็เป็นเรื่องปกติแสดงว่าไม่รังเกียจถ้าเราจะปล่อยให้คนทั้งประเทศเนี่ยที่เป็นแฟนคลับของเขาคิดว่าเขาโสดค่ะไม่เป็นไรเมื่อไม่ว่าเลยเพียงแต่แค่เราสองคนรู้ความจริงแค่นั้นพอหรอแล้วมีน้อยใจมั้ยผู้หญิงจะรู้สึกแบบเฮ้ยฉันเป็นตัวจริงแล้วทำไมฉันไม่มีตัวตนอย่างเงี้ยเป็นไหมคะไม่เคยคิดเลยค่ะดีจังเลยค่ะโอ้แสดงว่าเข้าใจมีการคุยกันเรื่องนี้ไหมโกบอกว่าเออโกไม่ค่อยได้ลงรูปนะอย่าน้อยใจนะอย่างนี้คุยกันไหมเขาเข้าใจครับใช่เขาเข้าใจในเรื่องนี้ครับถือว่าคุณโชคดีมากนะเนี่ยเขาไม่ลบเล้าเขาไม่อะไรเลยนะคุณโกโชคดีมากมากโชคดีมากใช่ครับแล้วดูเป็นคนน่ารักขี้เอาใจด้วยป่ะเนี่ยแม่บ้านแม่เรือนใช่ไหมใช่ครับเนี่ยดูลุคแบบเป็นคนขี้เอาใจก็ขี้หิวหรือยังกินอะไรหรือยังใช่เลยครับที่พี่พูดมาเห็นไหมทั้งหมดเลยครับพี่พี่พีเคจะน้อยใจอะไรจับมือกันตลอดเลยอ่ะฉันไม่เห็นช่วงจังหวะไหนปล่อยมือกันหลุดมือบ้างเลยจะไปสวมแทนตอนนี้เราสัมภาษณ์มา15นาทีแล้วออยเริ่มสบายลงหรือยังดีขึ้นเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยนี่คือที่ของเราหรือยังค่ะคุยแซบโชว์วันนี้มอบให้ทั้งคู่เลยนะมอบให้ทั้งโกมอบให้ทั้งออยเลยนะแต่น้ำเสียงเขายังสั่นอยู่นะอะคุณให้กำลังใจภรรยาหน่อยสิอะคุณให้กำลังใจเขาหน่อยบอกใจเย็นๆใจเย็นๆนะนี่นะเนี่ยคิดถึงแบบเหมือนพี่เหมือนน้องเรานะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับผมเป็นพ่อแม่เลยใช่คุยแบบสบายๆไม่ต้องเครียดเพราะหลังจากนี้เราจะขุดคุยเรื่องในอดีตของคุณกันแล้วนะต้องสบายๆแล้วเพราะอยากรู้จุดเริ่มต้นในการรู้จักกันจังเลยเจอกันได้ไงคู่นี้อ๋อไอ้คุณบ้างให้เจอกันได้ไงคุณพี่ชายแนะนำให้รู้จักค่ะพี่ชายพี่ชายที่ไหนที่เชียงใหม่ค่ะหมายถึงว่าเข้ามาบ้านพี่ชายแล้วค่ะใช่ค่ะเขาไปเที่ยวที่เชียงใหม่ค่ะแล้วพี่ชายคนนี้เป็นอะไรกับเราเป็นแฟนเพื่อนค่ะแล้วเราไปบ้านพี่ชายวันนั้นพอดีใช่ค่ะแล้วเจอกับเขาใช่ค่ะเจอกับเขาครั้งแรกเขาทำยังไงตอนแรกหนูไม่รู้ว่าพี่เขาเป็นดาราค่ะใช่มารู้ได้อีกสักระยะนึงที่คุยกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะงั้นแสดงว่าวันนั้นที่เจอกันครั้งแรกเลยโกเข้าไปคุยกับออยก่อนค่ะผมไม่ได้คุยนั่นจริงๆสมมตินั่งกันอยู่นะฮะผมก็เดี๋ยวอาชิวาดภาพเลยวันนั้นโกนั่งตรงไหนนี่ไม่ได้อยู่เลยอ้าวที่บอกว่าเป็นแม่บ้านแม่เรือนนะเขาจะเข้าไปในครัวเขาไปเตรียมนู่นเตรียมนี่เตรียมกับข้าวเตรียมชามเตรียมช้อนอะไรเงี้ยดูแลแขกอย่างเงี้ยใช่แล้วผมกับรุ่นพี่ผมก็นั่งอยู่อย่างเงี้ยนั่งอย่างงี้เขาก็จะเดินรุ่นพี่เดินเข้าเดินออกวางจานนะวางถ้วยนะวางกับข้าวตรงนั้นตรงนี้เขาจะไม่อยู่ประจำที่สะดุดตาตอนไหนถ้าสะดุดตาเฮ้ยพี่ผู้หญิงเงี้ยหามาจากที่ไหนเนี่ยแนะนำผมรู้จักหน่อยเขาเป็นแฟนหรือยังใช้คำว่าหามาจากที่ไหนเลยใช่มันมีที่ไหนอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วเดินถามพี่เดี๋ยวนั้นเลยเหรอถามตรงโดยที่ออยอยู่ในครัวอยู่ในครัวแล้วรุ่นพี่บอกว่าหายากเลยเว้ยแบบนี้เพราะไม่ค่อยมีเพราะเพื่อนๆในแก๊งเขาจะเป็นแบบนี้กันหมดเพราะว่าชอบดูแลนะครับผมก็เพื่อนในแก๊งทุกคนเลยจะเป็นอย่างนี้นิสัยดีชอบดูแลนะครับผมเทคแคร์คนนะครับผมพี่ผมขอเบอร์ได้ไหมน้องคนนี้อยากรู้จักอะไรเงี้ยใช่ครับให้ไหมโอเคไหมยังไม่ได้ให้วันนั้นเลยแล้ววันนี้ก็ไม่ได้คุยอะไรกันเลยนะค่ะฝั่งคุณออยบ้างในฐานะผู้หญิงด้วยกันนะเรารู้สึกแบบผู้ชายคนนี้ไม่รู้เป็นดาราหรือเปล่าแต่ในใจมองเขาว่าหล่อไหมก็ตอนแรกไม่รู้ว่าเป็นดาราแต่พอก็ที่เขาเป็นคนที่หน้าตาดีเป็นคนที่แบบใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นครั้งแรกแต่ต้องถามโกนิดนึงคือเหตุการณ์ตื่นเต้นขนาดนั้นเลยหรอเพราะเธอน่าจะเจอคนมามากมายอะทำไมเธอต้องขอเบอร์เลยตื่นเต้นมากมันตื่นเต้นอย่างแบบไม่รู้เพราะในชีวิตเราต้องเจอผู้หญิงสวยอยู่แล้วแต่ทำไมมาเจอเขาถึงแบบตื่นพี่ขอเบอร์หน่อยมันจะมีคนสวยสักกี่คนที่มาแบบดูแลอะไรเงี้ย
ถ้าเป็นอย่างมากก็มานั่งกับเรามาร่วมโต๊ะกับเรานี่ไม่นั่งอยู่โต๊ะเลยไม่ร่วมโต๊ะเลยคอยบริการอย่างเดียวแสดงว่าเหมือนเห็นภาพอนาคตเนาะคนนี้ถ้าเป็นภรรยาเราเนี่ยดูแลเราดีแน่ๆเลยสเต็ป1สเต็ป2รู้สึกเรื่องวางแผนเลยโอ้โหคิดการไกลคนนี้แหละเพราะว่าในใจเนี่ยบอกเพื่อนไว้อยู่แล้วตั้งแต่สมัยแบบเรียนนะครับผมคือถ้าจะหาเมียสักคนไม่ต้องทำงานรอเรากลับบ้านทำกับข้าวรอเลี้ยงลูกนี่คือสิ่งที่เราคิด16ปีที่แล้วสมัยเรียนเลยครับไม่ใช่แบบ16ปีที่แล้วด้วยก่อนหน้านี้อีกก่อนหน้านี้คุยกับเพื่อนเฮ้ยเมียกูต้องอย่างนั้นอย่างนี้แล้วพอเจอเขาครั้งแรกรู้สึกว่าคนนี้มีความสามารถในการเป็นภรรยาเราได้100% นะจริงเหรอฟังแล้วเขินแทนนะคุณออยจริงๆคุณออยเป็นแบบอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กๆเลยไหมคือคุณพ่อคุณแม่ชอบให้ทำงานบ้านอย่างเงี้ยหรอค่ะเป็นปกติอยู่แล้วแล้วก็ชอบดูแลทั้งครอบครัวเราดูแลคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วทางออยรู้สึกยังไงที่กูสิบอกเธอสวยมากอะ รู้สึกไงบ้างพี่เขาไม่เคยบอกหนูเลยจริงเหรอกู16ปีไม่เคยบอกแล้วภรรยาสวยขนาดไหนเนี่ยสวยเขาสวยหันไปฝั่งนู้นสิเขาสวยแหมแล้วอย่างเงี้ยสวยทั้งภายนอกภายในด้วยก็เป็นมีความเป็นแม่บ้านแม่เรือนแล้วยังไงแล้วพอขอบงขอเบอร์ไปคุยกันคือสมัยนั้นย้อนไป16ปีคุณผู้ชมยังคุยไฮไฟอยู่เลยใช่ไหมอ๋อใช่ครับหุ่นนานมากไฮไฟคืออะไรนะไฮไฟลืมหมดแล้วเนี่ยพี่ลืมหมดแล้วตอนเนี้ยยังไงไปเริ่มต้นคุยกันเมื่อไหร่หลังจากวันนั้นเออเดินหน้าจีบยังไงคือวันนั้นหลังจากที่เจอกันวันแรกนะครับผมก็ไม่ได้คุยอะไรเลยเพราะว่า1คือเราต้องกลับมาทำงานที่กรุงเทพโอเคบ้านรุ่นพี่อยู่เชียงใหม่นานๆทีก็จะกว่าจะมีโอกาสได้ขึ้นไปเชียงใหม่ไปทำงานที่เชียงใหม่แล้วครับผมแล้วก็ได้สักประมาณไปๆมาๆอย่างเงี้ยกรุงเทพเชียงใหม่เดือนละครั้ง2ครั้ง2เดือนครั้งเงี้ยประมาณเกือบปีครับแล้วทุกครั้งที่ขึ้นไปครั้ง2ครั้งต่อเดือนเจอเขาไหมเจอบ้างไม่เจอบ้างประมาณเข้าสักเดือนที่6ที่7นะครับผมเริ่มได้ไปกินข้าวกับเขาไปกินข้าวเขาได้ยังไงก็รุ่นพี่เลยแหละครับเป็นคนนัดให้ใช่ครับกินกันกี่คนกินกันหลายคนทำไมอ่ะจะบอกว่า2คนนะไม่ได้2คนครับก็มีรุ่นพี่ด้วยแล้วก็มีเพื่อนๆแล้วก็มีเขารุ่นพี่เขานัดน้องออยไปอีกทีนึงใช่ไปกินข้าวร้านอะไรจำได้ไหมมื้อนั้นที่เชียงใหม่ร้านต๋องเต็มโต๊ะอ๋ออาหารเหนือไม่ใช่ค่ะเอาแล้วคุณโกแป๊บนึงออยวันนั้นไปกินร้านอะไรร้านเฮือนเพนค่ะร้านเฮือนเพนจำผิดร้านเฮือนเพนผมเป็นคนไม่ค่อยจำชื่อร้านครับผมเขาซอยเหมือนกันขออนุญาตเตือนโกก่อนเลยนะเมียคุณมีความจำดีอย่างเงี้ยอนาคตจะลำบากผ่านมาแล้วไม่ทำไมจำได้ร้านดังอยู่นะเฮือนเพนนะแล้วอย่างนี้ที่เฮือนเพนถือว่าเป็นเดทแรกเลยไหมเป็นแบบเดทจริงๆเลยอ่ะใช่ค่ะครั้งแรกที่แล้วตอนนั้นคือรุ่นพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวโกจะมาไปกินข้าวกันค่ะแล้วทำไมเราถึงบอกว่ามือเนี่ยเป็นเดทแรกล่ะเป็นครั้งแรกที่ได้นั่งกินกันจริงจังอะค่ะเพราะก่อนหน้านี้ก็เหมือนที่บอกไปนั่งทานข้าวบ้านพี่ชายส่วนมากเราก็จะดูแลทุกคนดูแลเพื่อนดูแลแขกอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเรารู้ปุ๊บว่าเอ้ยเริ่มคุยกันเริ่มกินข้าวกันเขาเป็นดารานี่นาเริ่มชัดเจนแล้วตอนนั้นในหัวเรารู้สึกว่าอุ้ยดาราเจ้าชู้จะมาหลอกเราไหมคิดไหมคะคิดค่ะแล้วเราปรึกษาใครไหมคุณออยก็ได้คุยกับคุณแม่คุณพ่อบ้างค่ะก็ฟีดแบ็กกลับมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วแม่บอกโอ้ยอย่างนี้เป็นเรื่องธรรมดาผมเรื่องธรรมดาโดนเหมือนกันแม่กับพ่อว่าไงก็บอกว่าแน่ใจแล้วหรออย่าคบเลยอะไรอย่างเงี้ยหรอทำไมอ่ะทำไมเป็นไงใจเย็น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 เขาบอกอย่าคบเลยใช่แต่อะไรทำให้เราก้าวข้ามคำเหล่านั้นแล้วก็ยังคบอยู่ก็พี่เขาสม่ำเสมอค่ะในการที่แบบทักมาหาเราสอบถามเรากินข้าวหรือยังไปไหนทำอะไรเวลามาเชียงใหม่เขาก็จะทักมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแกงเพื่อนสาวล่ะเห็นบอกว่าโอ้โหปรามาสเลยว่าเดือนเดียวยังไงก็ไม่รอดใช่ค่ะบอกว่าช่วงโปรโมชั่นเดือนเดียวแน่นอนเดี๋ยวก็หายไปอะไรเงี้ยแสดงช่วงนั้นเนี่ยเราโดนทั้งครอบครัวโดนทั้งเพื่อนเนี่ยแบบนู่นนี่นั่นรู้สึกยังไงแล้วรู้สึกถอดใจไหมไม่ได้ไม่เคยถอดใจเลยค่ะค่ะค่ะเชื่อมั่นอะไรในตัวเขาเออเขาเป็นคนสม่ำเสมอค่ะคุณมีเสน่ห์ในเรื่องของคำพูดคารมคมคายหรือเปล่าคุณโกไหนคุณเล่าให้ฟังสิผมไปหาอาจารย์แล้วลงหน้าทองทำไมเวลาคุณนั่งฟังภรรยาคุณพูดคุณต้องทำคิ้วขมวดเหมือนคิดเลขอยู่ตลอดเวลาย้อนอดีตไม่รู้เขาจำได้ยังไงครับเอาแล้วตอนนั้นน่ะรู้ไหมว่า
เพื่อนเขาก็ไม่ชอบเราพ่อแม่ก็บอกว่าอย่าคบเลยอันนี้ไม่รู้เลยนะครับจริงเหรอจนวันนี้16ปีเลยนะอันนี้คือมันหมายถึงว่าไม่รู้ช่วงแรกๆที่เขาบอกว่าเฮ้ยคนนี้ไม่ดีหรอกอะไรเขาก็มาเล่าให้ฟังรู้ไหมพี่รู้ไหมว่าเนี่ยกว่าจะมาคบพี่ได้เริ่มคบพี่ได้เนี่ยหนูอ่ะมันมีคนคอยแบบพูดนั่นพูดนี่ว่าเออไม่ถึงเดือนหรอกไม่ถึงปีหรอกอะไรประมาณนี้พอมันเลยเดือนมาเดือนมันก็2เดือน2เดือนก็3เดือนจนมาเรื่อยๆทุกวันนี้ครับเคยหันไปขอบคุณใช่มั้ยบอกขอบคุณนะที่เชื่อมั่นในตัวพี่ขอบคุณทุกวันครับผมขอบคุณทุกวันนะครับผมขอบคุณที่ดูแลจับมืออีกแล้วขอบคุณที่ดูแลกันขอบคุณที่ให้ความรักกันครับผมก็แล้วอย่างนี้ทำยังไงไปซื้อความมั่นใจจากพ่อแม่เขาได้ผมเนี่ยเป็นคนลุยๆลุกทุ่งลุกทุ่งอยู่ยังไงเดินไปหาพ่อมาถีบประตูบ้านเข้าไปเลยโอ๊ยตายละอันนั้นก็เกินไปขอแรงไปอันนั้นเป็นนักเลงครับผมผมเข้ากับคนง่ายครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่แบบเป็นแบบสไตล์พ่อกับแม่ออยเนี่ยเขาก็ปลูกสวนทำสวนหอมสวนอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นสไตล์ของผมอยู่แล้วเราก็ไปลุยๆกับบ้านเขาเลยเราไปลุยกับเขาเราไปถามว่าเอ๊ะตรงนั้นคืออะไรอันนี้เริ่มตะล่อมตะตาอันนี้ตัวนี้คืออะไรนี่ต้องปลูกยังไงครับแล้วอันนี้ต้องเด็ดยังไงอันนี้ต้องขายยังไงโลเท่าไหร่อะไรอย่างนี้เราเริ่มตะล่อมเข้าไปทางนี้ซื้อใจเขาทางนี้ซื้อใจเราได้ผลไหมแล้วใช้ชีวิตอยู่มีลาบมีอะไรกินได้หมดเฮ้ยซึ่งแบบพ่อตาแบบเฮ้ยไม่น่าจะกินได้นี่ซาดิบนะซาดิบคืออะไรฮะเนื้อดิบเหรอเนื้อดิบมือเหมือนลาบอะครับเหมือนก้อยอะอ๋อคือซาค่ะเฮ้ยกินได้ด้วยเหรอค่ะเฮ้ยอย่างนี้มากินได้ด้วยเฮ้ยอาหารมันแปลกตรงนี้คนเหนือเขายังไม่กินเลยนะไม่กินนะผมกินได้หมดอันนี้ซื้อใจพ่อแล้วซื้อใจแม่ยังไงแม่นี่ผมก็ไม่ค่อยได้เข้าทางแม่นะครับส่วนใหญ่เขาตื้อต่างพ่อตาครับผมเพราะว่าเรื่องตัดสินใจในครอบครัวเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคุณพ่อคุณวางแผนไว้ดีมากเข้าถูกทางใช่แล้วเห็นบอกว่าได้ข้อมูลมาก็คือพอไปอยู่บ้านเนี่ยนอกจากแบบไปลุยสวนเลยก็ทำตัวสบายสบายเหมือนแบบไม่ใช่ดาราพ่อแม่เขาเลยเห็นว่าเฮ้ยคนนี้มันสบายสบายนี่นะน่าจะเข้ากับลูกสาวเขาได้พอตอนนั้นรู้สึกยังไงที่พอเริ่มเห็นว่าพ่อเริ่มเปลี่ยนใจละเริ่มที่จะยอมรับผู้ชายคนนี้เข้าครอบครัวก็ดีใจค่ะที่พ่อและแม่ก็เปิดโอกาสให้พี่เขาค่ะเพราะว่าช่วงก่อนอ่ะก่อนหน้านั้นคือพี่โกไม่ค่อยได้ไปบ้านแต่พอได้ไปบ่อยๆพ่อกับแม่ก็เริ่มเชื่อใจค่ะว่าคนนี้เขาโอเคอยู่กับเราได้นะอยู่แบบพื้นๆเรียบๆง่ายๆสไตล์ชาวบ้านค่ะแล้วระหว่างที่เขาเข้ามาที่บ้านเราตลอดเนี่ยมีเป่าหูท่านไหมไม่ถือว่าพอโกกลับไปถึงปุ๊บเห็นไหมเขาน่ารักอย่างนี้ป่ะอย่างนี้ป่ะก็ได้คุยบ้างค่ะนั่นไงก็ลูกสาวรักเขาไปแล้วแล้วพอพ่อแม่เนี่ยเริ่มไว้วางใจแล้วเพื่อนล่ะเออเพื่อนล่ะคุณค่ะเพื่อนก็เขาก็สังเกตพฤติกรรมพี่โกเพราะว่าก่อนอย่างเงี้ยเขาก็เตือนเรามาตลอดว่าเขาเจ้าชู้นะเขาเป็นดารานะเขาแบบตัวพ่อเลยนะในวงการอะไรเงี้ยก็พอได้ทราบข่าวนี้จริงๆเพื่อนก็แบบอ่ะลองดูอะไรเงี้ยค่ะแล้วพี่โกกับเพื่อนเนี่ยได้เข้าสังคมเพื่อนเราบ้างไหมค่ะได้มาเจอกันด้วยใช่ค่ะเข้ากับเพื่อนเราได้ไปเจอเพื่อนที่รู้ว่าเขาไม่ชอบขี้หน้าเราเนี่ยก็ทำเหมือนมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเลี้ยงข้าวไหมอะไรนะเลี้ยงข้าวไหมมันก็เลี้ยงอยู่แล้วครับผมเพราะว่าไปกลุ่มแก๊งเขาครับแล้วก็ทำตัวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนไม่ได้รับคำฟังข่าวสารเช่นนี้มาครับผมทำให้ดีที่สุดให้ผ่านด่านให้ได้ที่สุดนะให้ผ่านด่านเพื่อนๆแก๊งสาวๆเขาให้ได้มากที่สุดครับพ่อแม่ก็ผ่านแล้วอาจารย์เพื่อนก็ผ่านแล้วแต่หนึ่งปัญหาที่คนส่วนใหญ่ที่มีความรักมักจะเจอก็คือเรื่องของระยะทางออยอยู่เชียงใหม่โกต้องทำงานที่กรุงเทพระยะทางเป็นปัญหาไหมตอนนั้นก็มีบ้างค่ะด้วยเวลาแล้วก็ระยะทางค่ะเวลาที่เขาทำงานแล้วเราว่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งก็อยากเจอบ้างมันก็จะทำให้เจอกันแล้วออยทำไงตอนนั้นอ่ะพี่เขาก็ชวนมาเที่ยวกรุงเทพค่ะแล้วไปไหมมาค่ะไปแล้วโกทำไงเวลาคิดถึงมากๆเลยเวลาคิดถึงมากๆก็โทรหาใช้โทรศัพท์อย่างเดียวเพราะว่าเราจะขึ้นไปวันต่อวันบางทีมันไม่ได้ครับเพราะว่างานเนี่ยมันวันเว้นวันเราอยากจะขึ้นไปเป็นอาทิตย์สักอาทิตย์อะไรเงี้ยให้มันแบบมีช่วงระยะเวลายาวๆหน่อยว่าพอมันเวลาไม่ได้แบบเนี้ยเราใช้อาการเราใช้แบบการโทรโทรศัพท์ใช้เทคโนโลยีเอาเพราะว่างานโกส่วนใหญ่ละครนะเนาะละครมันต้องใช้คิวแบบหนักเหมือนกันอย่างนี้ความเป็นผู้หญิงเวลาแบบรักระยะไกลเนี่ยมันมีแอบแบบระแวงไหมคะ
มีบ้างค่ะแต่ก็ถือว่าน้อยเพราะว่าเราก็ไม่อยากคิดมากด้วยค่ะแสดงว่าเป็นผู้หญิงไม่ขี้หึงค่ะใช่ไหมไม่ตามแบบอยู่ไหนรายงานตัวซิไหนวิดีโอคอลไม่ค่อยโอ้โชคดีไม่คู่เราจะไม่ค่อยอะไรอย่างนั้นครับเพราะว่าเชื่อใจและไว้ใจครับเวลาเขาออกไปไหนไปกับพี่สาวเขาแล้วก็จะแบบว่าเขาก็จะบอกว่าวันนี้ที่เชียงใหม่ผมจะออกไปนะโอเคผมเข้าใจว่าไปกับใครเขาไปกับพี่สาวเขาโอเคงั้นดูแลตัวเองนะเขาบอกไปถึงร้านกันแล้วนะโอเคงั้นผมบอกผมจะนอนแล้วจะกลับก็ทักมาอะไรก็จะเป็นอย่างนี้ครับเอางั้นถามออยหน่อยไม่มีตามเอาถามงั้นฝั่งออยก่อนออยบอกว่าไม่หึงไม่หวงค่อนข้างจะมั่นใจใช่ไหมแต่ก็อาจจะมีบ้างเป็นบางครั้งอะค่ะที่เวลาติดต่อพี่เขาไม่ได้เลยอะไรพวกเนี้ยค่ะแล้วเวลาติดต่อเขาไหมวีนใส่เขาไหมเวลาติดต่อไม่ได้อะไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะแต่ก็อาจจะถามว่าแบบทำไมไม่รับโทรศัพท์ไปไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสียงแข็งกว่านี้ไหมเวลาถามมาทำไมไม่รับโทรศัพท์ฮะก็นิดนึงค่ะเสียงแข็งกว่านี้ไหมคือเขาจะเป็นเวลาเขาที่เขาโกรธเนี่ยผมจะดูเขาไม่ออกเลยยังไงอะแนวเงียบหรอหรือว่าเสียงดังแนวเงียบแล้วรู้ความรู้สึกจะมาแบบทำอะไรที่แบบมันผิดปกติดูเหมือนเขาหงุดหงิดขึ้นเป็นพิเศษค่ะโอ้ยผู้หญิงเวลาเงียบน่ากลัวกว่าโมโหนะเดี๋ยวนะออยอยากเห็นนะอยากรู้เป็นยังไงสมมติว่าเขาไม่รับโทรศัพท์แล้วพอในที่สุดโทรไปหาเขาเขาก็รับโทรศัพท์ขึ้นมาขอเสียงเวลาโกรธสิพี่โกอยู่ไหนเสียงจะแข็งกว่านี้ประมาณนี้ค่ะประมาณนี้นี่เสียงคนหนุ่ยได้ไหมคะขอหนักหน่อยได้ไหมคะนี่เสียงคนเหนืออันนี้เขาเพิ่งผ่านการแต่งงานเลยสิมันยังละมุนละไมไม่แต่เราอยากรู้บ้างเพราะมันมีมุมหวานต้องมีสักมุมที่เราต้องรู้สึกไม่อาจารย์ต้องเข้าใจนะเมื่อกี้คำว่าพี่โกอยู่ไหนอะนั่นคือเสียงธรรมดาที่ใช้ที่บ้านผมเลยแล้วอย่างเงี้ยเสียงนี่คือเสียงแบบอารมณ์ดีแล้วมีหนักกว่านี้สักนิดไหมคะดิฉันอยากรู้ไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะโอเคงั้นจบผ่านเอ้าแล้วโกสวยขนาดเนี้ยสาวเชียงใหม่อากาศก็ดีบรรยากาศก็พาไปมีห่วงไหมห่วงสิครับอันแน่อันนี้ผมห่วงสุดเลยนะครับผมเพราะว่า เขาจะไปไหนมาไหนเนี่ยต้องถามก่อนแต่กลุ่มที่เขาไปนะครับคือเป็นกลุ่มที่ไว้ใจได้แต่เวลาเขาจะไปคนเดียวเนี่ยมันไม่ค่อยมีครับผมเขาจะไปกับเพื่อนแก๊งที่เราไว้ใจเขาต้องแอบถามออยครับพี่โกนี่ขี้หึงไหมไม่ค่ะไม่เลยแล้วออยล่ะคะหนูจะออกแนวสไตล์เป็นห่วงมากกว่าค่ะเป็นห่วงแต่ไม่ได้ขี้หึงเอ๊ะนี่เราหน้าตาดีแล้วแก๊งเพื่อนเราก็น่าจะแบบแซ่บๆทุกคนเวลาไปเที่ยวอย่างเงี้ยมีหนุ่มๆมาขายขนมจีบนะมีชมพู่ถามพี่สิมันก็สวยอ่ะมันต้องมีแล้วทำไงเวลาหนุ่มมาจีบส่วนมากเป็นแก๊งที่ไปกับเพื่อนแล้วก็จะมีเพื่อนที่เป็นสาวประเภท2หรืออะไรด้วยอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะมาคอยกันให้บ้างบางคนถ้าเราไม่โอเคก็บอกว่ามีแฟนแล้วไปเลยแล้วบอกเลยใช่ไหมบอกเลยค่ะเมื่อกี้บอกว่าพี่โกไม่ขี้หึงครับบอกแต่พี่โกขี้หึงพี่โกขี้หึงแต่เขาไม่เคยทำให้เราดูจริงไหมลึกๆก็ใช่แน่นอนอยู่แล้วครับแฟนสวยขนาดนี้ก็ต้องขี้หึงเป็นกันบ้างนะครับเดี๋ยวก่อนนะคือแค่เชียงใหม่กับกรุงเทพอ่ะก็ว่าไกลแล้วนะแต่ว่าที่รู้มาคือออยไปเรียนที่ออสเตรเลียด้วยสองปีเป็นไม่รู้กี่พันกิโลห่างจากขนาดนั้นน่ะแล้วตอนนั้นทำยังไงอะโกอยากจะไปหาก็ยังติดงานอยู่ดีครับผมก็ใช้เทคโนโลยีสื่อสารเอาคุยเอาทุกวันพยายามโทรคุยในช่วงที่ว่างให้มันได้มากที่สุดครับผมแล้วตอนนั้นแก๊งเพื่อนเขาไม่ได้ไปนะไม่มีอ่ะแถวบ้านพี่จะเรียกไม้กันหมาไม่มีแล้วนะแล้วตอนนั้นห่วงไหมก็ห่วงก็อยากรู้ว่าเขาทำอะไรเฮ้ยไปจริงหรือเปล่าเนี่ยทำไมต้องแบบไปทำคือคุณไปทำงานพิเศษอะไรนะครับผมแล้วก็ไปอยู่กับใครแล้วจะออกไปเรียนเนี่ยเดินทางมายังไงมีใครมาส่งหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะเป็นห่วงเวลาย้อนไปเมื่อแบบ10ปีก่อนหน้านั้นคือแบบเทคโนโลยีมันถึงทุกวันนี้ยังเวลาคุยกันอะไรเงี้ยยังไม่มีเฟซไทม์ดิไม่มีครับไม่มีแล้วแอบถามออยนิดนึงฮะด้วยตัวเราเองเนี่ยด้วยความสัมพันธ์กำลังเริ่มดีนู่นนั่นแล้วพอเราตัดสินใจไปต่างประเทศ2ปีแอบคิดมั้ยในความรู้สึกเอ๊ะเขาจะยังไงความสัมพันธ์จะถูกห่างออกไปไหมจริงๆหนูคิดเผื่อใจไว้แล้วอะค่ะค่ะคิดเผื่อใจแต่ก็ไม่อยากคิดมากด้วยที่เราต่างคนต่างมีหน้าที่ค่ะพี่เขาก็ต้องทำงานเราก็ต้องไปเรียนแสดงว่าเรามีเป้าหมายในการที่ไปเรียนเพื่ออนาคตตัวเองด้วยส่วนหนึ่งใช่ค่ะแล้วสองปีนั้นที่เขาไปอยู่เนี่ยเราได้บินไปหาสักครั้งไหมไม่ได้ไปไม่เจอสองปีเลยเหรอใช่แล้วเขาก็ยังรอเราอยู่เนี่ยนะ
ผมเนี่ยต้องรอเขาคุณเนี่ยโชคดีคุณโชคดีมาก2ปีสวยขนาดนี้ออสเตรเลียด้วยแล้วคุณก็หนุ่มๆที่นั่นน่ะแต่เขาก็ไม่รับเลยแต่เขาก็ไม่รับเขารอคุณอยู่คนเดียวเอาอย่างคุณผู้ชมครับพักกันสักครู่หนึ่งนะจะบอกว่าเห็นหน้ารักกันแบบนี้แต่ปัญหาทั้งคู่เนี่ยคุณผู้ชายคุณโกศินเนี่ยเมาจนออยติดต่อไม่ได้แต่ตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นสักครู่ที่คุยแซ่บโชว์ครับคุยแซ่บโชว์ขอบคุณมากเลยนะครับที่ชายามบ่ายวันอังคารด้วยกันที่คุยแซ่บโชว์ครับแล้วตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นคะที่ออยต้องตามอ่ะมีเหตุการณ์ที่พี่โกเขาไปปาร์ตี้กับเพื่อนเนี่ยค่ะแล้วก็ขาดการติดต่อระหว่างเดินทางกลับบ้านนานไหมคะใจเย็นๆนะไม่ต้องพูดเยอะนะนี่ยังอยากขยี้เลยเอ๊ะวันนั้นไปปาร์ตี้ขอชื่อสมาชิกหน่อยได้ไหมใจเย็นใจเย็นใจเย็นชมพู่ไม่ต้องลงรายละเอียดแค่อยากจะรู้ว่าติดต่อไม่ได้นานเท่าไหร่ออยเกือบชั่วโมงได้ค่ะโอ้แค่เกือบชั่วโมงกว่านาทีใจก็ร้อนเร่าแล้วว่ะพี่พีเคสองคืนอะเออไม่ถึงขนาดตัวเธอไม่ถึงขนาดนั้นวันครึ่งแค่นั้นเองเดี๋ยวมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นจะให้ใครเล่าดีวันนั้นอะโกก่อนเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นไปเที่ยวอะไรมาตอนนั้นพี่เขาไปงานปาร์ตี้แล้วปกติเวลาไปก่อนกลับเขาจะขึ้นรถแท็กซี่หรือว่ากลับกับเพื่อนเขาจะโทรบอกเราตลอดว่าพี่จะกลับแล้วนะค่ะแต่วันนั้นพอเขามีงานที่รามอินทราค่ะแล้วก็กะระยะทางจากรามอินทรามาที่บ้านมันไม่น่าจะเกินครึ่งชั่วโมงเพราะมันดึกแล้วค่ะหนูก็รอจนประมาณสัก40นาทีเราก็เริ่มโทรตามพี่เขาว่าเอ๊ะทำไมจะ40นาทีแล้วทำไมยังไม่ถึงบ้านเดี๋ยวนะแสดงว่าก่อนขึ้นเขาโทรบอกเราเขาก่อนขึ้นบอกว่าพี่จะกลับแล้วนะใช่ค่ะอยู่บนแท็กซี่แล้วคืออย่างนี้ผมต้องขอเคลียร์ประเด็นหน่อยนะครับรามินทานี่คือเรียบด่วนนะครับเรียบทางด่วนใช่ครับซึ่งมีร้านอาหารเยอะแยะมากมายแล้วไงครับแต่มันไม่ใช่ร้านอะไรอย่างนั้นครับผมยังไม่มีใครพูดอะไรเลยนะเนี่ยผมไปร้านอาหารจริงๆซึ่งจริงๆเขาเข้าใจว่าเราไปนึกว่าไปเที่ยวจริงครับแล้วเราไปร้านเป็นงานเลี้ยงปิดกล้องเข้าใจแล้วทำไมเราถึงไม่รับโทรศัพท์ไอ้ทำไมเธอถึงไม่โทรหาเขาก็ก่อนขึ้นรถนั่นไงแล้วหลังจากนั้นอ่ะหลังจากนั้นภาพตัดหลับอ๋อหลับรถแท็กซี่เหรอใช่ค่ะหลับครับหรอแล้วทำยังไงอะตอนนั้นหนูโทรตามหลายรอบเหมือนกันค่ะจนได้สักระยะหนึ่งประมาณ40กว่านาทีอะค่ะก็พี่แท็กซี่เขาก็รับโทรศัพท์ค่ะอ๋อรับเพราะว่าเห็นบอกว่าเราโทรไปบ่อยมากเลยเป็นเบอร์นี้ค่ะเขาก็รับบอกว่าพอดีพี่ผู้ชายเขาปลุกไม่ตื่นค่ะค่ะโกศินทร์วางแผนได้เก่งมากเลยทนเนียนมากเลยอะผมไม่ได้ตั้งใจแท็กซี่โทรแท็กซี่คุยกับแท็กซี่ใช่แล้วยังไงแท็กซี่ก็วนหาไม่ส่งคุณที่บ้านไม่ถูกจอดรอหน้าปากซอยเลยเขาจอดรอปากซอยค่ะแล้วหนูก็โทรไปจังหวะพอดีพี่เขาก็เลยรับโทรศัพท์ค่ะค่ะเขาก็บอกว่าพี่ผู้ชายปลุกไม่ตื่นเลยอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้พี่อยู่หน้าปากซอยนี้นะหนูก็เลยต้องบอกทางพี่เขาเข้ามาออยคะแล้วถ้าเกิดในกรณีที่40นาทีชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วติดต่อไม่ได้ออยทำยังไงต่ออันก็โทรเรื่อยๆเลยค่ะก็เริ่มใจร้อนคิดในใจว่าเอ๊ะไปแวะที่ไหนหรือเปล่าก็มีความคิดแวบขึ้นมาเหมือนกันเรื่องที่ใจร้อนเนี่ยอันนี้พี่อยากรู้จริงในความรู้สึกของเราใจร้อนคิดว่าเขาอยู่ในที่อันตรายหรือเขาแอบมาไปไหนหรือเปล่าจริงๆคิดไว้ทั้งสองอย่างเพราะว่าเท่ากันเลยไหมเพราะว่าเราเคยรู้ว่าเวลาเขาเมาหรือว่าดื่มเยอะเงี้ยค่ะเขาก็จะหลับค่ะแต่หลังจากนั้นเขาแก้ปัญหาด้วยการทุกครั้งที่เขาไปปาร์ตี้ออยขับรถให้ใช่ค่ะตอนหลังหนูก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นว่าพี่ไปที่ไหนหนูไปส่งนะแล้วรับแล้วรอรับกลับไหมบางครั้งก็กลับมาบ้านก่อนแต่บางครั้งก็รอค่ะกลายเป็นแบบคนดูแลกลายเป็นแบบว่าเฮ้ยมาเที่ยวไม่สนุกแล้วว่ะเนี่ยรออยู่นอกแล้วทำไงดีนี่กี่โมงมึงมีลิมิตกี่โมงได้เที่ยงคืนว่ะไม่ได้จริงแต่หนูไม่เคยโทรตามนะคะเวลาส่งเสร็จก็จะปล่อยเราก็เกรงใจไงโอ้โหไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ไปเองเดี๋ยวกลับเองเดี๋ยวก่อนกลับนี่โทรหานะอย่างนั้นอย่างนี้พอเป็นอย่างนี้เฮ้ยเดี๋ยววันนี้ได้ห้าทุ่มว่ะเฮ้ยวันนี้เที่ยงคืนว่ะอะไรประมาณนี้นี่ยังดีนะห้าทุ่มที่คืนพี่พีเคหลังสี่ทุ่มแล้วนะนี่สี่ทุ่มคุณต้องกลับแล้วกลับบ้านเขาเลี้ยต้องหมาหิวข้าวที่บ้านอย่าหัวเราะดังคุณรู้ไหมผมเป็นใครพีเคในตำนานนะที่ฉันสงสารคุณนะหลังๆอะโอเคหลังก็เลยไปส่งเลยไปดูแลเลยแล้วเวลาส่งเขาไปนั่งปาร์ตี้ข้างในแล้วเราไปอยู่ไหนอะอยู่ในรถรอค่ะโอ้แล้วนี่กดดันแย่เฮ้ยมาดิเรียกเข้ามาดิอะไรประมาณนี้ครับเอาอย่างนี้ให้น้องทั้งสองไปพักกันสักครู่หนึ่งนะจะบอกว่าเห็นตามใจกันแบบนี้ดูแลกันแบบนี้นะแต่คู่นี้ไม่หวานเลยจะบอกปีนะ
อยากรู้เพราะอะไรสักครู่เดียวกันตอนนี้ขอบคุณทั้งคู่มากเลยนะคะขอบคุณค่ะนำมาคุยเส้นโฟนนะคะทิ้งท้ายเอาไว้ในเรื่องของความหวานเขาบอกว่าหวานน้อยลงอันนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้เปิดร้านกาแฟเพิ่มความหวานกันหรือเปล่าจริงๆธุรกิจทำพวกเติมความหวานเนี่ยครับมันมีหลายอย่างเราทำร่วมกันมาหลายอย่างแล้วครับล่าสุดก็เป็นร้านกาแฟนะครับเปิดอยู่ที่โรงพยาบาลฝางครับอยู่ในโรงพยาบาลเลยครับผมเปิดนานหรือยังเปิดได้ปีนึงแล้วครับค่ะแล้วนี้มีเวลาไปดูแลไปช่วยกันดูไหมโชคดีมากเลยว่าเราแบบก่อนจะเปิดเนี่ยช่วงเข้าโควิดอยู่แล้วนะครับพอเปิดแล้วเนี่ยคือจริงๆเราใจหายว่าเฮ้ยมันจะมีลูกค้ามาไหมโชคดีที่มันจะมีไปรับวัคซีนผู้ป่วยไปหาหมออะไรเงี้ยพอดีเลยดิลูกค้าก็เต็มเลยสิเต็มเลยดีเลยครับผมก็เลยโชคดีว่าเออนึกว่าแบบธุรกิจเราจะไปไม่รอดครับผมโอ้ร้านน่ารักด้วยฝากด้วยก็แล้วกันนะคะแฮปปี้ไหมร้าน Star Coffee ไปได้ดีมากค่ะดีใจค่ะดีใจด้วยนะเราเปิดในช่วงสถานการณ์โควิดด้วยแล้วไปในทางที่ดีค่ะจริงๆแล้วจะบอกว่าอยากคุยกับน้องสาวเยอะเลยแต่ว่าเพลินวันนี้ไข่ตกพอดีไม่ใช่เวลาหมดเขาต้องรีบไปอยากเห็นความหวานสดๆตรงนี้หอมโชว์ได้ไหมได้ได้เลยครับผมจริงเหรอ3 2 1ขอบคุณมากโกสินขอบคุณมากครับและขอบคุณผู้ชมด้วยนะครับที่ติดตามคุยแซ่บโชว์พรุ่งนี้มาแซ่บกันต่อที่คุยแซ่บโชว์สวัสดีครับสวัสดีค่ะรายการคุยแซ่บโชว์จบแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับอย่าลืมนะกดกระดิ่งกริ๊งๆๆๆๆใช่มั้ย